2คู่กรณีของพิมพ์ริพายค่ะมาแชร์สัญญาธาตุนะคะบอกว่าเนี่ยมีการให้ผลิตน้ำปลาล้านขวดไอ้เราก็หลงดีใจนึกว่าได้ดีลใหญ่ถึงขั้นไปกู้หนี้นอกระบบมาสุดท้ายโดนเทเพราะว่าน้ำปลาร้ามันเค็มพิมพ์ริพายบอกแบบนี้นะคะเรื่องนี้กำลังเป็นกรณีที่โด่งดังมากค่ะกับเรื่องราวของโรงงานน้ำปลาร้านะคะที่ออกมาบอกว่าพิมพ์ริพายเนี่ยมีการเทออเดอร์ที่สั่งไว้ออเดอร์สั่งไว้คือเทหมดเลยจนโรงงานน้ำปลาร้าของเขาติดหนี้14ล้านค่ะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566ในรายการหนกระแสนะคะคุณต่ายแล้วก็คุณกบเป็นเจ้าของ2โรงงานน้ำปลาร้าที่ได้รับผลกระทบเนี่ยแหละค่ะมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้คือคุณกบเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คุณต่ายเขารู้จักกันจากการที่คุณกบเองเนี่ยเคยสอนสูตรน้ำปลาร้าให้กับคุณต่ายจนคุณต่ายเองเนี่ยตั้งตัวได้ก็เลยทำโรงงานน้ำปลาร้าวันนึงจู่ๆค่ะมีคนมาหาโทรมาหาคุณต่ายบอกว่าเนี่ยแต่ไม่บอกนะคะว่าเป็นใครแต่บอกว่าอยากจะผลิตน้ำปลาร้าวันละประมาณสัก500,000-600,000 ขวดอะอะไรประมาณนี้อยู่ช่วงแรงๆเนี่ยนะคะแต่ว่าโรงงานคุณต่ายผลิตได้จริงแค่วันละหลักหมื่นขวดเองค่ะจะมีการสอบถามไปว่าคุณต่ายมีโรงงานอื่นอีกไหมทำให้คุณต่ายเนี่ยแนะนำไปที่โรงงานของคุณกบก็คือเป็นโรงงานปลาร้าแม่ประกาศนี่แหละค่ะซึ่งเป็นโรงงานระดับประเทศเลยจากนั้นค่ะก็เลยบอกว่าเนี่ยคนที่ติดต่อมาคือผู้จัดการของพิมพ์ริพายนะคุณกบก็เลยมีการไปดีลกับพิมพ์ริพายพิมพ์ริพายบอกว่าคุณพร้อมที่จะเดินไปกับเราไหมโน้มน้าวคุณกบแล้วก็คุณต่ายให้สร้างโรงงานทุกอย่างคุณต่ายพอรู้ปุ๊บก็ดีใจค่ะเพราะว่าเป็น FC ของพิมพ์ริพายอยู่แล้วด้วยก็เลยพร้อมที่จะลงทุนคิดว่าได้ดีลใหญ่ขนาดเนี้ยคุณต่ายมีโรงงานอยู่แล้วนะคะจริงๆแต่ว่ามันไม่พอก็เลยเอาเงินเก็บไปลงทุนค่ะ20ล้านแล้วก็เปิดโรงงานใหม่เพื่อที่จะผลิตของพิมพ์ริพายโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าพิมพ์ริพายเองเนี่ยต้องการกำลังการผลิตให้ได้ 100,000 ขวดต่อวันก็เลยมีการไปกู้นอกระบบมาอยู่ที่2ล้านค่ะขึ้นโรงงานด้วยลงทุนไปทั้งหมด20ล้านพอเริ่มผลิตค่ะพิมพ์ริพายเองเนี่ยชิมสูตรของโรงงานคุณต่ายแล้วโอเคพิมพ์ริพายบอกว่าส่งสินค้าล็อตแรกวันที่1เมษายนปี2564นะแล้วก็สามารถส่งล็อตแรกได้ทันเวลาจ่ายเงินครบไม่มีหนี้ไม่มีอะไรค้างต่อกันจากนั้นมาเริ่มล็อตที่2ค่ะจ้างผลิตอยู่ที่ 60,000 ขวดนะคะพิมพ์ริพายกลับไม่เอาโดนแคนเซิลเลยค่ะเพราะบอกว่าทำแล้วมันเค็มอ่ะคุณต่ายก็เลยบอกว่าแต่ก่อนน่ะตำส้มตำ2ทัพพีอ่ะแต่พิมอ่ะเทไปจริงๆ4ทัพพีมันก็ต้องเค็มไปธรรมดาโรงงานเราเนี่ยทำแล้วก็มีมาตรฐานวัดนะแต่พิมพ์ริพายเองอ่ะที่ใช้ปากชิมเท่ากับว่าที่ลงทุนไป20ล้านเนี่ยต้องไปหาพิมพ์ริพายลงทุนจากร้อยเอ็ดมาหาที่กทมเลยมาไหว้ขอบอกว่าขอเถอะให้ชิมเองต่อหน้าเลยว่าพิมพ์ริพายอยากได้แบบไหนจะไปทำมาให้ใหม่จนวันสุดท้ายที่มาพิมพ์ริพายบอกว่าเอาสูตรนี้แหละแล้วก็เอาไปเลยคนละ10ล้านขวดเลยโดยการยึด PO เก่านะแล้วก็ให้ดีลกับจัดซื้อของพิมพ์ริพายเองนะคะส่วนในเรื่องของคุณกบค่ะพิมพ์ริพายเนี่ยอยากได้ล็อตใหญ่มากคือได้ล็อตมาตรฐานนะคะแล้วก็ต้องการให้ผลิตน้ำปลาร้าอยู่ที่10ล้านขวดขอกำลังการผลิต 500,000 ขวดต่อวันคุณกบเลยบอกว่าไม่มีโรงงานไหนทำได้หรอกโรงงานตัวเองเหมือนมันมีมาตรฐานอยู่แล้วเป็นมาตรฐานที่สูงสุดในประเทศด้วยพิมพ์ริพายเลยบอกว่างั้นเอางี้ทำไม่ได้ขอซื้อโรงงานนี้คุณกบบอกว่าไม่ได้หรอกขายไม่ได้เป็นของตระกูลแล้วคุณกบเองเนี่ยต้องแคร์แบรนด์เล็กแบรนด์น้อยที่ผลิตกับคุณกบด้วยคุณกบเลยบอกพิมพ์ริพายว่าจะเอาที่เนี่ยมาสร้างโรงงานใหม่ผลิตน้ำปลาร้าให้กับพิมพ์ริพายโดยเฉพาะเลยเอาไหมในระหว่างที่สร้างโรงงานขึ้นเสาเอกเสาโทคุณกบก็รายงานความคืบหน้าให้พิมพ์ริพายดูตลอดนะคะจากเดิมเนี่ย เสนอทั้งหมด10ล้านขวดลดลงมาเหลือคนละ3ล้านแบ่งระหว่างคุณกบและคุณต่ายพอทำไม่ได้ก็เลยเหมือนขอลดออเดอร์ลงค่ะคุณกบผลิตได้แค่1ล้านขวดคุณต่ายผลิตได้แค่ 700,000 ขวดแล้วก็ขอส่งวันละ 50,000 ขวดนะคะแต่พอเริ่มผลิตเนี่ยมีการส่งสัญญาเอามาให้เซ็นทั้งหมด16ฉบับกลับพบว่ามันเป็นสัญญาทาสค่ะให้ทำนู่นทำนี่ถ้าทำไม่ได้คือปรับอย่างเช่นถ้าส่งของไม่ทันเนี่ยปรับ 75% จะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะเขียนขนาดนี้ยึดโรงงานตัวเองไปเลยไหมอ่ะทำให้ทางคุณกบและคุณต่ายไม่กล้าที่จะเซ็นค่ะราคาที่เสนอก็คือต้นทุนขวดละอยู่ที่ 12.80 สตางค์อันนี้เป็นโรงงานของคุณต่ายส่วนราคา13บาทเป็นโรงงานของคุณกบค่ะผลก็คือคุณกบจะได้อยู่ที่13ล้านบาทแล้วคุณต่ายจะได้อยู่ที่9ล้านกว่าบาทนะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องบอกว่าคือเขาบอก2คนนี้ไม่ได้คิดจะฟ้องนะคะแต่แค่อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็ให้พิมพ์ริพายเนี่ยชดใช้สินค้า1ล้านขวดจำนวน13ล้านบาทค่าก่อสร้างโรงงานค่าอุปกรณ์ค่ารถที่ออกมาเพื่อวิ่งน้ำปลาร้าให้พิมพ์ริพายแล้วก็ค่าโรงงานค่ารถ7ล้านรวมๆทั้งหมดเนี่ยก็คือ20ล้านบาทค่ะคุณต่ายต้องการค่าสินค้าและมีฉลากของบริษัทไปสวมให้กับโรงงานอื่นเพราะว่า
ถ้าส่งออกต่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้เอกสารแล้วพอเช็คแล้วไม่ใช่เลยทำให้รู้ว่าพิมพ์ริพายเนี่ยมีการจ้างผลิตน้ำปลาร้าทั้งหมด4เจ้าด้วยกันโรงงานของคุณต่ายและคุณกบเนี่ยมีอย.ส่วนอีก2เจ้ายังไม่มีอย.แล้วพบว่าฉลากที่พิมพ์ริพายเป็นคนออกระบุว่าสินค้าผลิตที่โรงงานคุณกบและคุณต่ายเนี่ยเอาไปสวมโรงงานอื่นโรงงานอื่นก็โพสต์ขายของได้แบบสบายใจขายสินค้าได้เยอะแยะมากมายแต่คุณกบและคุณต่ายได้แต่นั่งมองโรงงานอื่นๆที่เขาผลิตแล้วเอาฉลากของโรงงานคุณกบและคุณต่ายเนี่ยมาโมเมบอกว่าเนี่ยผลิตที่โรงงานของตัวเองเนี่ยนะคะก็คือเหมือนการสวมโลโก้สวมแบรนด์นั่นเองค่ะอดีตพนักงานบริษัทของพิมพ์ริพายเองเนี่ยบอกว่าไอ้ที่พิมพ์ริพายอ้างว่ามีปัญหาในเรื่องของคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงนะคะซัพพลายเออร์ก็คือบริษัททั้ง2บริษัทเนี่ยมีอย.ถูกต้องส่วนการที่เอาฉลากไปสวมนั้นเนี่ยไม่ขอตอบแต่มีการผลิตและนำส่งเพื่อกระจายสินค้าอีกโลเคชั่นนึงส่วน4โรงงานที่ดีลนั้นเนี่ย1โรงงานมีแน่นอนส่วนอีก3เนี่ยตัวเองไม่ทราบอันนี้ก็เป็นในส่วนของอดีตพนักงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะฝั่งทนายแก้วเนี่ยออกมาให้ความเห็นว่าเอาจริงๆคือเรื่องนี้ต้องแบ่งเป็นหลายส่วนคือเรื่องสินค้าเนี่ยต้องไปดูที่เงื่อนไขการสั่งจ้างอย่างเช่นก่อนผลิตต้องมีการ QC โดยการชิมถ้าหากชิมและอนุมัติเนี่ยการผลิตจะต้องเป็นไปตามนั้นนะแต่ถ้าหากเป็นไปตามที่กล่าวอ้างว่าชิมแล้วพอใจแล้วผู้ว่าจ้างต้องยอมรับสินค้าที่ได้ผลิตไปจะมางองแงตรงนี้มันไม่ได้เพราะมอบหมายให้ตัวแทนอ่ะเป็นคนไปทำ QC แล้วแต่ถ้าผลิตมาแล้วบอกว่าไม่ได้คุณภาพต้องมาพิสูจน์กันและเรื่องของค่าสินค้าสามารถเรียกร้องได้ส่วนปลาร้าที่มีการผลิตออกมาแล้วพิมพ์ริพายไม่เอานั้นเนี่ยไม่สามารถนำไปขายได้เพราะว่าขวดปลาว่าแม่พิมพ์อ่ะขวดมันปลาว่าแม่พิมพ์ไปแล้วแล้วก็เหมือนจะต้องมีการทำลายปลาร้าทิ้งอ่ะนะคะในส่วนกรณีที่จะเรียกค่าเสียหายในเรื่องของการสร้างโรงงานเนี่ยเพื่อมารองรับกำลังการผลิตน้ำปลาแม่อีพิมพ์นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะมันไม่มีการเซ็นสัญญาการที่ดินก็เป็นที่ดินของคุณกบสร้างเสร็จโรงงานก็ต้องเป็นโรงงานของคุณกบอยู่ดีสุดท้ายค่ะคุณต่ายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะแค่คุยแล้วก็อยากไก่เกลี่ยกันมากกว่าการที่จะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลไอ้ที่ตัวเองออกมาเนี่ยเพราะอยากจะปกป้องโรงงานคือโรงงานตัวเองอ่ะผลิตให้กับหลายแบรนด์มันจะทำให้เสียเครดิตคืออยากมาเคลียร์ก็เท่านั้นเองค่ะ